สวัสดีครับเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นมังคุดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และตอนใต้ของเกาะไต้หวันในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนบนและผ่านเกาะฮ่องกงโดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่16ถึง18กันยายนตามลำดับซึ่งจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่17ถึง19กันยายนนี้จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยครับสำหรับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในวันที่16กันยายนนี้บริเวณจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวได้แก่จังหวัดน่านหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรตราดสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับในวันที่17บริเวณจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเชียงรายน่านเชียงใหม่พะเยาหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับในวันที่18บริเวณจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ตากเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษนครสวรรค์จันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับในวันที่19บริเวณจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุโขทัยเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วระนองและพังงาครับสำหรับการติดตามพายุไต้ฝุ่นมังคุดกรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังสภาวะดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้และขอให้ติดตามสภาวะอากาศและความเคลื่อนไหวของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปครับ